แต่ว่าก่อนอื่นจะพาผู้ชมไปดูที่ทำเนียบขาวกันก่อนนะคะสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากผ่านโครงการมากมายนะคะโครงการพวกพื้นโครงสร้างพื้นฐานที่น่าสนใจแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการขึ้นนะภาษีมากมายเช่นเดียวกันนะคะพาผู้ชมไปดูค่ะการขึ้นภาษีนิติบุคคลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสต่อต้านเยอะพอสมควรนะคะนี่เป็นการวิเคราะห์ฉบับใหม่ค่ะของทำเนียบขาวซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับแผนการขึ้นภาษีภายใต้แผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเพิ่มการจ้างงานในประเทศที่มีชื่อว่า American Jobs Plan นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยการจะมีโครงการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการขึ้นภาษีนำเม็ดเงินเหล่านั้นเนี่ยแหละค่ะมาแบ็กอัพพวกโครงการเหล่านี้แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนกังวลใจว่าจะไปกระทบกับธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐนะคะตามการวิเคราะห์เขาบอกว่าจะไปกระทบเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐน้อยกว่า 3% จากจำนวนทั้งหมด30ล้านรายโดยธุรกิจขนาดเล็กใดก็ตามที่ยื่นภาษีในฐานะ pass-through entity เนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ซึ่งบริษัทขนาดเล็กเกือบทั้งหมดในสหรัฐจัดอยู่ในประเภทดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทำเนียบขาวยังระบุด้วยนะคะว่าแผนภาษีของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยคือความพยายามที่จะสนับสนุนการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างธุรกิจขนาดเล็กบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เพื่อทำให้มั่นใจค่ะว่าบริษัทขนาดใหญ่จะไม่สามารถหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีหรือจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดเล็กได้หลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งนะคะทำเนียบขาวก็พยายามใช้ประโยชน์จากความนิยมแรงสนับสนุนจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กค่ะเพื่อผลักดันแผนการเพิ่มอัตราภาษีนิติบุคคลบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Walmart แล้วก็ Amazon นะคะจาก 21% เป็น 28% แม้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มการค้าประเทศนะระดับขนาดใหญ่นะคะของหลายแห่งอย่างหอการค้าสหรัฐแล้วก็กลุ่ม Business Roundtable นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ